ัสดีครับทุกท่านและ FT ท่องไทย P Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการบำรุงต้นพืชและแก้ไขต้นพืชใบเหลืองใบหงิกใบงอต้นพืชแคะแกนเรามีวิธีครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการใช้สูตรนี้ในการบำรุงต้นพืชลดราดวันนี้พรุ่งนี้งามเลยครับในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้เมื่อเราลดราดในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ต้นพืชของเราจากต้นที่เหี่ยวเฉาแล้วก็ต้นที่ใบเหลืองใบหงิกใบงอจะกลับมาดูดีเหมือนเดิมเลยครับสำหรับต้นพืชของเรานะครับโดยการใช้สูตรนี้เลยครับกันแบบง่ายๆโดยผมจะใช้น้ำจำนวน20ลิตรโดยผมจะใช้สูตรนี้เลยครับโดยการใช้ขี้วัวหรือขี้ควายซึ่งเป็นปุ๋ยคอกใส่ลงไปในน้ำจำนวน20ลิตรเลยครับปุ๋ยขี้วัวหรือขี้ควายเราจะใช้จำนวน1ขันนะครับแต่เราจะต้องนำไปตากให้ความร้อนของมูลสัตว์นี่นะครับออกไปให้หมดก่อนนะครับก่อนจะนำมาทำปุ๋ยครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้เลยครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน1ขวดครับใส่ลงไปเลยครับในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินต่างๆจำนวนมากเลยนะครับบำรุงต้นพืชของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็นี่เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเลยครับป้องกันโรคพืชแล้วก็ยังบำรุงพืชได้ด้วยครับใส่ลงไปเลยครับเราจะใช้จำนวน2ช้อนโต๊ะครับแล้วถ้าเรามีตัวนี้นะครับเป็นเปลือกไข่เปลือกไข่มีแคลเซียมสูงและมีโปรตีนสูงนะครับเราขยำลงไปรวมเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันกับน้ำเลยครับปุ๋ยสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้เลยครับสะดวกสบายต้นพืชของเราจะหายจากโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอต้นพืชแคะแกนไม่เจริญเติบโตด้วยครับใช้วันนี้พรุ่งนี้งามเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับปุ๋ยลดวันนี้พรุ่งนี้งามป้องกันโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอต้นพืชแคะแกนแล้วยังทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตติดดอกออกผลไวด้วยครับในการลดราดเราจะลดราดต้นพืชของเรานะครับตอนช่วงเช้าเลยนะครับเพราะว่าต้นพืชของเราต้องการอาหารและปรุงอาหารตอนช่วงเช้านั่นเองครับในการลดราดเราก็ใส่ไปที่ต้นพืชต้นพืช1ต้นเราใช้ประมาณ1ขันครับลดราดไปเลยครับสำหรับต้นกะเพราที่กำลังโตมๆออกดอกแบบนี้นะครับเราก็ลดราดไปโดยการสาดไปเลยครับเราสาดลงไปแบบนี้นะครับเมื่อเราลดน้ำตามลงไปนะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็จะทำให้ต้นกะเพราของเรากลับมาสดชื่นและงามไวพรุ่งนี้ก็จะงามเลยครับต้นพริกที่เป็นโรคแคะแกนใบเหลืองใบหงิกใบงอนะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับป้องกันและบำรุงไปเลยครับต้นพืชผักแคะแกนใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างไม่เจริญเติบโตแคะแกนนะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับในการบำรุงและป้องกันได้ด้วยครับลดราไปที่ต้นพืชของเรานะครับต้นพืชของเราจะหายจากโรคและสดชื่นในวันพรุ่งนี้เลยครับปุ๋ยสูตรนี้น้ำ20ลิตรใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับแล้วก็ใช้ได้มากมายสำหรับต้นพืชเลยครับตาดไปที่ต้นพืชของเราแบบนี้เลยครับป้องกันโรคและบำรุงพืชด้วยครับโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอนะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีเลยครับเห็นต้นโหระพาโตมๆตรงนี้ไหมครับเริ่มใบเหลืองใบหงิกใบงอแล้วก็ต้นพืชเริ่มแคะแกนแล้วครับต้นโหระพาต้นกะเพราโตมแบบนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดราดไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพีชาแนลกับผมในการใช้ปุ๋ยและในการบำรุงต้นพืชและกำจัดโรคป้องกันโรคแบบนี้นะครับใช้ได้ดีเลยครับสำหรับสูตรนี้งามทั่วข้ามคืนเลยครับลดวันนี้พรุ่งนี้งามเลยครับ